ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเพื่อจะฟังธรรมหรือศึกษาพระธรรมเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปท่านที่มาแต่ที่ไกลได้รับความลำบากก็ขออนุโมทนาและขออภัยถ้ามีความบกพร่องในการต้อนรับอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมันก็เป็นธรรมดาสำหรับวัดป่าพระเทือนอย่างนี้และมีความยินดีที่ว่าได้มานั่งพูดจากันในลักษณะอย่างนี้คือกลางดินใต้ต้นไม้บางคนก็ทราบแล้วว่ามีความหมายอย่างไรแต่บางคนก็ยังไม่ทราบมันก็พูดกันได้ง่ายๆแห่กันลืมว่าพระพุทธเจ้าประสูติกลางดินพระพุทธเจ้าตรัสรู้กลางดินพระพุทธเจ้าสอนกลางดินพระพุทธเจ้าอยู่กลางดินพระพุทธเจ้านิพพานกลางดินดูที่แผ่นดินมีความหมายสำหรับพระพุทธเจ้าอย่างไรเดี๋ยวนี้เราไม่ได้มานั่งพูดกันกลางดินควรจะรู้สึกภาคภูมิใจ แม้ศาสดาแห่งศาสนาอื่นก็เช่นเดียวกัน เข้าใจว่าคงจะมีลักษณะอย่างนี้บ้างไม่มากก็น้อยอีกอย่างหนึ่งก็ใต้ต้นไม้เดี๋ยวนี้เรานั่งกันใต้ต้นไม้พระพุทธเจ้าประสูติโคนต้นไม้พระพุทธเจ้าตรัสรู้โคนต้นไม้พระพุทธเจ้าสอนส่วนใหญ่โคนต้นไม้ส่วนใหญ่ประทับอยู่โคนต้นไม้นั่นในที่สุดก็นิพพานโคนต้นไม้อย่าเข้าใจว่านิพพานที่โรงพยาบาลหรือบนศาลาบนกุฏิวิหารอะไรทรงนิพพานกลางดินโคนต้นไม้เดี๋ยวนี้เราก็ได้มานั่งกันโคนต้นไม้เป็นการง่ายที่สุดที่จะทำในใจเป็นพุทธานุสติระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประสูติ กลางดินโคนต้นไม้เป็นต้นดังที่กล่าวแล้วขอให้ความรู้สึกอันนี้ติดใจท่านทั้งหลายไปเป็นเครื่องเตือนความทรงจำว่าเราได้มานั่งพูดกันในลักษณะอย่างนี้ในสถานที่อย่างนี้มีความหมายเราก็ว่าในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือกลางดินโคนต้นไม้กลางดินโคนต้นไม้ถ้าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเพราะเป็นที่ประสูติตรัสรู้สั่งสอนอยู่และนิพพานของพระพุทธเจ้าบางคนอาจจะสงสัยว่าพูดแก้ตัวไม่มีที่นั่งที่อะไรให้เหมาะสมกันแล้วก็พูดแก้ตัวเอาละถ้าว่าจะแก้ตัวก็เป็นส่วนที่แก้ตัวแต่จะขอร้องให้ทำความเข้าใจว่าไอ้ส่วนที่มันจะได้รับมากยิ่งไปกว่าการแก้ตัวนั่นมันมีอยู่มากคือการที่เราจะได้มีจิตใจเหมาะสมที่จะฟังหรือจะศึกษาพระธรรมเราเป็นอยู่ให้คล้ายธรรมชาติก็จะเข้าใจเรื่องของธรรมชาติได้โดยง่ายเป็นเกลือกับธรรมชาติก็รู้เรื่องของธรรมชาติได้โดยง่าย
เรื่องของธรรมะโดยเฉพาะในพระพุทธศาสนานั้นไม่มีเรื่องอะไรนอกไปจากเรื่องของธรรมชาติ เรื่องตัวธรรมชาติเรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติและเรื่องผลที่จะได้รับจากหน้าที่นั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติถึงขนาดนี้แค่มานั่งอยู่เป็นเกลอกับธรรมชาติมันก็ง่ายและสะดวกที่จะเข้าใจเรื่องธรรมชาติท่านขอให้ตระเตรียมจิตใจของท่านทั้งหลาย ให้เป็นไปเข้ารูปกันในลักษณะอย่างนี้ด้วยที่นี่โดยส่วนตัวก็เกือบจะมาพูดไม่ได้คือเป็นหวัดแล้วต้องขออภัยที่จะต้องพูดเบาๆถ้าพูดดังแล้วมันก็ไอขึ้นมาทันทีถ้าพูดเบาก็พอจะพูดไปได้บ้างนั้นก็จำเป็นที่ต้องพูดเบาๆขอให้ตั้งใจฟังเอากันแล้วกันมันเป็นบวชอาตมาพยายามอย่างยิ่งต่อต้านอย่างยิ่งนี่เอากระป๋องลูกอมแก้หวัดยาดมแก้หวัดมาขู่ไวรัสไม่รู้มันจะกลัวหรือไม่กลัวมันอาจจะพูดไม่จบก็ได้แต่ไหนๆก็ได้ตั้งใจจะพูด แล้วก็พยายามจะพูด ที่เรื่องที่จะพูดในวันนี้คืนนี้นั่นก็คือหัวข้อที่ว่าศาสนาเปรียบเทียบ แห่งสากลละโลกท่านจงทำในใจถึงศาสนาทุกศาสนาที่มีอยู่ในโลกตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ปัจจุบันนี้มันจะมีอยู่สักกี่ศาสนาก็สุดแท้เราจะว่าได้วินิจฉัยกันจะได้พิจารณากันด้วยการทำการเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบนี่มีได้ทั้งสองอย่างคือเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างกันแล้วก็เกลียดชังกันก็ได้ถ้ามาสังเกตเห็นว่านักศึกษาศาสนาเปรียบเทียบนะ comparative study religion นี่มันมักจะเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างกันจนเข้ากันไม่ได้ก็เกลียดน้ำหน้ากันเราจะเปรียบเทียบกันอย่างนี้ก็ได้ทีนี้เปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งก็เปรียบเทียบให้เห็นไอ้ความที่มันคล้ายกันหรือมันเข้ากันได้ในที่สุดก็พอใจที่จะร่วมมือกันอย่างนี้ก็มีนี่คือการเปรียบเทียบมีอยู่เป็นสองอย่างอย่างนี้ เดี๋ยวนี้เราจะเปรียบเทียบในลักษณะที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์คือมองเห็นช่องทางที่เหมือนกันเราจะเข้ากันได้แล้วก็ร่วมมือกันทุกฝ่ายทำประโยชน์ให้แก่โลกคือช่วยมนุษย์ในโลกถ้าศาสนาทุกศาสนาร่วมมือกันเพื่อทำประโยชน์ให้แก่โลกโลกจะดีกว่าอย่างที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วปัญหาเรื่องการกระทบกระทั่งระหว่างศาสนาก็จะไม่มีนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องระลึกนึกถึงประจําใจอยู่เสมอว่าโลกมนุษยโลกมนุษยชาติกำลังต้องการความช่วยเหลือจากศาสนาทุกศาสนารวมกันแต่มนุษย์มันไม่รู้มนุษย์มันไม่รู้เรื่องนี้มันหลับตาไม่รู้เรื่องนี้
ไม่ส่งเสริมเพื่อการกระทำอย่างนี้และบางทีก็กระทำเพื่อการแตกแยกกันจะด้วยมันกลายเป็นเพิ่มวิกฤตการเพิ่มความเลวร้ายขึ้นมาในโลกถ้าในทางโลกก็แตกกันในทางศาสนาก็แตกกันแล้วโลกนี้ก็เลวร้ายลงไปกว่านี้อีกมากจึงควรหาทางทำความเข้าใจเป็นการป้องกันอีกทีหนึ่งก็ว่าจะขึ้นปีใหม่อยู่รำมร่อแล้วเราควรจะทำอะไรให้ดีกว่าปีเก่านั้นเรามาทำความเข้าใจระหว่างศาสนาเนี่ยกันให้มากยิ่งขึ้นไปกว่าปีเก่าให้ศาสนามีบทบาทเพื่อสันติภาพของโลกยิ่งขึ้นมันก็ยิ่งขึ้นปีใหม่กี่ปีกี่ปีมันก็เป็นการเพิ่มความหวังเพิ่มความปลอดภัยในการได้รับสันติภาพสันติสุขในโลกนี้นี่เราควรจะทำความเข้าใจกันในข้อนี้พูดอีกอย่างหนึ่งพูดตรงๆว่าเพื่อไม่เกิดการกระทบกระทั่ง ระหว่างศาสนาและไม่เกิดการกระทบกระทั่งภายในสังคมเดียวที่มีศาสนาต่างกันเช่นประเทศไทยสังคมนี้ก็ถือศาสนาได้ตามชอบใจศาสนาไหนก็ได้รัฐธรรมนูญอนุญาตให้อย่างนั้นดังนั้นแม้ประเทศไทยประเทศเดียวจะถือศาสนาทุกศาสนาก็ได้แต่แล้วจะทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดการกระทบกระทั่งกันในระหว่างศาสนาอาตมาเห็นว่ามีทางเดียวเท่านั้นคือการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยการทำการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างศาสนานี่คือความมุ่งหมายที่จะพูดเรื่องนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านที่มีศาสนาศาสนาใดก็ตามใครมีศาสนาแล้วก็ขอให้ตั้งใจฟังว่าเราจะทำความเข้าใจระหว่างศาสนากันได้อย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สังคมของเราเรายังจะต้องมีปัญหาอย่างนี้กันไปอีกทุกประเทศก็ได้หรือทั่วโลกก็ได้ทั่วในโลกเนี่ยมันมีศาสนาหลายศาสนาอยู่ในโลกจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรทีนี้จะดูส่วนน้อยที่สุดส่วนเล็กที่สุดว่าในครอบครัวหนึ่งนะมันมีต่างศาสนาก็ได้คือมีการสมรสระหว่างศาสนาผัวถือศาสนาหนึ่งเมียถือศาสนาหนึ่งแล้วจะอยู่กันได้อย่างไร ด้วยความสนิทสนมผาสุกสันติสุข 100% ได้มันก็ไม่มีอะไรนอกจากการทำความเข้าใจระหว่างศาสนาดังนั้นจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ว่าจะทำความเข้าใจด้วยการศึกษาเปรียบเทียบในลักษณะที่ให้มองเห็นความที่จะร่วมมือกันได้ไม่ใช่เห็นความแตกต่างและเกลียดชังกันเหมือนที่เขาชอบกระทำกันโดยมากซึ่งอาตมาถือว่านั่นเป็นการทำบาปการเปรียบเทียบเห็นความแตกต่างระหว่างศาสนาเพื่อเข้าหน้ากันไม่ได้นั่นคือการทำบาปอย่างยิ่งควรจะสังวรกันไว้ที่นี่ก็จะได้พูดต่อไปในข้อแรกประเด็นแรกก็คือจะพูดว่าคำพูดหรือคำถามที่จะถามว่าศาสนาไหนดีกว่าศาสนาไหนศาสนาไหนดีที่สุดนี่ขอให้เข้าใจว่าเป็นคำถามที่บ้าบอที่สุด คำถามที่บ้าบอที่สุดก็คือคำถามที่ถามว่าศาสนาไหนดีกว่าศาสนาไหน
ถ้าเรามองเห็นส่วนลึกกันแท้ของศาสนาแล้วจะไม่เกิดคำถามอย่างนี้เพราะว่าศาสนาหนึ่งๆมันก็ดีไปอย่างหนึ่งเหมาะสำหรับคนพวกหนึ่งยุคสมัยหนึ่งในถิ่นที่แห่งหนึ่งเป็นอย่างนี้ซึ่งมาถามว่าศาสนาไหนดีกว่าศาสนาไหนมันก็เป็นการหลับตาถามเป็นคำถามที่บ้าบอที่สุดเช่นเดียวกับจะถามว่ากินขนมปังอย่างฝรั่งดีหรือว่ากินข้าวอย่างคนไทยกินดีกินขนมปังกับการกินข้าวเนี่ยไหนมันดีกว่ากันหรือถูกกว่ากันนี่คำถามนี่บ้าบอที่สุดเลยท่านทั้งหลายก็คงจะทราบได้ว่ามันเป็นคำถามที่บ้าบอที่สุดเท่าไหร่ที่จะถามว่ากินขนมปังดีหรือกินข้าวดีสำหรับคนที่กินขนมปังมันก็ดีมันก็ถูกมันก็มีเหตุผลมันก็เป็นปกติสุขไปแล้วไอ้คนที่กินข้าวมันก็มีความถูกต้องมีปกติสุขไปแล้วมาถามว่าอันไหนดีกว่ากันเนี่ยมันตอบไม่ได้ถ้าถามฝ่ายหนึ่งมันก็ต้องตอบอย่างหนึ่งคนที่ถามนั่นมันไม่รู้มันเป็นคนกินอะไรถ้าตัวเองกินข้าวมันก็ต้องตอบว่ากินข้าวดีนั่นเป็นคำถามที่บ้าบอถ้าจะถามว่ากินขนมปังดีหรือกินข้าวดีทีนี้แคบเข้ามาในหมู่พวกที่กินข้าวภาคเหนือภาคอีสานกินข้าวเหนียวภาคใต้กินข้าวเจ้าภาคกลางกินข้าวเจ้าแล้วเกิดถามว่ากินข้าวเหนียวดีกว่ากินข้าวเจ้าหรือกินข้าวเจ้าดีกว่ากินข้าวเหนียวมันก็เป็นคำถามที่บ้าบอที่สุดจริงนั่นเองอาตมาเคยไปลองกินข้าวเหนียวมาแล้วมันกินไม่ได้มันกินไม่ค่อยจะได้มันฝืนมากเกินไป นี่เพราะว่าเรามันกินข้าวเจ้าแล้วพวกที่กินข้าวเหนียวก็มากินข้าวเจ้าแล้วก็บ่นว่าไม่เต็มท้องไม่อิ่มท้องไม่มีกำลังวังชาอะไรอย่างนี้เป็นต้นจึงเลิกคำถามอย่างนี้ให้มันมีความถูกต้องของภูมิหลังเบื้องหลังเกิดมาอย่างไรเกิดมาในถิ่นไหนในยุคไหนในสมัยไหนมีเลือดเนื้อที่สร้างขึ้นมาในลักษณะอย่างไรแล้วอย่างนั้นมันก็ถูกต้องมันจงมีกิหรือกินก็ได้ถ้ามีก็มีศาสนาจะกินก็กินข้าวให้มันถูกต้องกับเรื่องของตนเองภูมิหลังของตนเป็นอย่างไรมีวัฒนธรรมอย่างไรไม่เกิดในถิ่นไหนในบ้านบ้านเมืองที่มีดินฟ้าอากาศอย่างไรมันมีอีกหลายอย่างหลายปัญหาที่มันจะทำให้มองเห็นได้ไม่ว่าจะกินเนยดีหรือกินน้ำกะทิดีเพื่อผลอย่างเดียวกันมันก็ตัดสินไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องของความเคยชินมากกว่าที่เรียกว่ารสนิยมหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านเราจะไม่มีการถามกันว่าศาสนาไหนดีกว่าศาสนาไหนเพราะศาสนาหนึ่งย่อมดีสำหรับคนพวกหนึ่งโดยสมบูรณ์นั้นเขาก็รับเอาศาสนานั้นเป็นศาสนาประจำสืบทอดกันมาจนกลายเป็นศาสนาประจำวงศ์สกุลหรือศาสนาประจำชาติก็แล้วแต่นี่ถ้ามองดูถึงความเหมาะสมที่จะรับจากศาสนาแล้วมันก็ดีด้วยกันทั้งนั้นไม่มีคำว่าดีกว่า แล้วก็จะไม่มีคำว่าดีที่สุดด้วยอาตมากล้าพูดว่าไม่มีศาสนาไหนดีที่สุด
เช่นพุทธศาสนาอย่างนี้ใช้กับคนโง่ไม่ได้พุทธศาสนาจะดีที่สุดไปได้อย่างไรเพราะมันใช้กับคนทุกคนไม่ได้ศาสนาที่นิยมปัญญารุ่งเรืองอยู่ในปัญญามันใช้ไม่ได้สำหรับคนโง่นี่คือข้อที่ว่ามันไม่ดีที่สุดไปได้ถ้าดีที่สุดจริงมันก็ต้องใช้ก็ได้กับคนทุกคนทุกพวกทุกชนิดจริงนั้นเราจึงไม่อาจจะพูดว่ามีศาสนาไหนดีที่สุด แล้วก็จะไม่พูดว่าศาสนาไหนดีกว่าศาสนาไหน เพราะว่ามันจะเหมาะสำหรับผู้ที่ถือศาสนานั้นๆตามภูมิหลังของตนที่มีอยู่เราจะเลิกพูดคือเลิกถามชนิดนี้ในที่นี้ก็จะมาดูในแง่ดีว่าแต่ละศาสนาก็มีส่วนดีมีแง่ดีส่วนที่เป็นประโยชน์แก่ศาสนิกของศาสนานั้นเต็มที่เป็นศาสนาศาสนาไปทุกๆศาสนานี่เดี๋ยวนี้มาพิจารณากันถึงคำว่าศาสนาศาสนานี่ก่อนคำว่าศาสนาศาสนานี่ไม่ได้หมายถึงลัทธิสำหรับเชื่อเพียงแต่เป็นลัทธิสำหรับเชื่อนั้นยังไม่เรียกว่าศาสนาต้องเป็นระบบของการปฏิบัติปฏิบัติอยู่ปฏิบัติลงไปแล้วเป็นระบบถูกต้องตามระบบแล้วเนี่ยจึงจะเป็นตัวศาสนาถ้ายังเป็นแต่เพียงลัทธิของความเชื่อ มันยังเป็นของหลมๆแล้งๆ มันยังไม่เป็นตัวศาสนามันต้องมีการปฏิบัติเมื่อมีการปฏิบัติลงไปแล้ว มันก็จะมีผลของการปฏิบัติ คือจะเกิดผลขึ้นมาตามสมควรดังนั้นจึงดับความทุกข์หรือแก้ปัญหาได้อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอไปหัวใจของทุกศาสนามันจึงอยู่ที่ความดับทุกข์ปฏิบัติแล้วดับทุกข์ได้จะเป็นแต่เพียงความรู้เฉยๆยังไม่พอเอาละหลักวิชาความรู้มันก็มีเพื่อจะปฏิบัติได้ถูกต้องปฏิบัติอย่างเดียวมันยังไม่พอมันต้องได้รับผลของการปฏิบัติด้วยแล้วผลของการปฏิบัตินั่นก็คือการดับทุกข์ได้มันก็เลยมีค่าอยู่ที่ความดับทุกข์ซึ่งมีด้วยกันทุกศาสนาศาสนานี้ดับทุกข์ของคนในเอเชียได้ศาสนานี้ดับทุกข์ในของคนในยุโรปได้ในแอฟริกาได้ในที่ไหนได้ไอ้ส่วนที่มันดับทุกข์ได้นี่มันเหมือนกันเพราะความทุกข์เนี่ยมันไม่มีต่างชาติต่างศาสนาเลยตัวความทุกข์มันทุกข์เหมือนกันหมดเลยแล้วก็มันดับทุกข์ได้มันก็มีค่าเท่ากันคำอธิบายเรื่องจะดับทุกข์อย่างไรนั่นมันเป็นส่วนพิเศษประจำศาสนาแต่ว่าสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติขั้นปฏิบัติแล้วดับทุกข์ได้ในความดับทุกข์ได้เนี่ยคือค่าแท้จริงซึ่งมีอยู่ในทุกศาสนาถ้าศาสนาไหนไม่มีส่วนที่ดับทุกข์ได้แล้วก็ขีดค่าออกไปได้เลยขีดชื่อออกไปได้เลยจากบัญชีของศาสนาถ้ามันยังมีอยู่มันต้องดับทุกข์ได้ในชนิดใดชนิดหนึ่งหรือระดับใดระดับหนึ่งก็ตามเถอะเพราะว่าคนในโลกมันมีหลายชนิดนักหลายระดับนัก มันจึงต้องมีหลายศาสนาเพื่อพอเหมาะพอดีกันกับคนเหล่านั้นนั้นศาสนาทุกศาสนาจึงมีส่วนดีอยู่ตรงที่ดับทุกข์ได้โดยการปฏิบัติถูกต้องจนดับทุกข์ได้แม้จะมีรูปร่างของการปฏิบัติต่างกันบ้างก็ไม่เป็นไรมันก็กินข้าวเหนียวเข้าไปมันก็บำรุงร่างกายได้กินข้าวเจ้ามันก็บำรุงร่างกายได้กินขนมปังมันก็บำรุงร่างกายได้ไม่เป็นไร
ขอแต่ให้ดับทุกข์ได้ดังนั้นจึงมองดูที่ส่วนลึกส่วนหัวใจที่เป็นจุดกลางใจกลางเป็นนิวเคลียสของทุกศาสนาเป็นดับทุกข์ได้ดังนั้นทุกศาสนาจึงเหมือนกันในส่วนนี้เปรียบเทียบข้อนี้ก็จะเปรียบเทียบได้กับว่าน้ำของเหลวที่เรียกว่าน้ำมันมีมากชนิดเหลือเกินมากชนิดนับไม่ไหวน้ำฝนน้ำประปาน้ำบ่อน้ำคลองน้ำท่าน้ำในนาน้ำในคูน้ำในน้องก็ทำน้ำสกปรกใต้ถุนบ้านมันเป็นน้ำเหมือนกันกระทั่งว่าน้ำผึ้งน้ำตาลน้ำส้มน้ำปลาน้ำอะไรก็ตุดแท้ที่มันเหลวเป็นน้ำแล้วก็เรียกว่าน้ำ จะเป็นเหม็นหรือหอมเปรี้ยวหรือขมหรืออะไรก็สุดแท้แต่ถ้ามีสติปัญญาก็จะรู้ว่าในน้ำทุกชนิดนะมีน้ำบริสุทธิ์ในน้ำโคลนก็เอาแยกเอาน้ำบริสุทธิ์เป็นน้ำกลั่นออกมาได้เป็นน้ำคลองก็ได้น้ำฝนก็ได้แม้แต่ในน้ำส้มในน้ำตาลในน้ำอุจจาระก็อาจจะแยกเอาน้ำบริสุทธิ์ออกมาได้น้ำบริสุทธิ์H2O นั่นแหละเอาออกมาได้ทุกจากทุกน้ำจากทุกน้ำน้ำเหงื่อน้ำไข่น้ำปัสสาวะน้ำอุจจาระมันก็มีน้ำที่บริสุทธิ์อยู่ในนั้นแยกออกมาได้ แต่นี่คนเรามันก็เกลียดน้ำเหม็นน้ำสกปรกจนถึงกับว่ามันเข้ากันไม่ได้โดยที่ไม่รู้ว่าน้ำเลือดน้ำหนองของตนนั่นมันก็มีน้ำที่บริสุทธิ์อยู่ในนั้นน้ำทั้งหลายมีหัวใจเป็นน้ำบริสุทธิ์อยู่ด้วยกันทั้งนั้นมันแล้วแต่ใครจะรู้จักแยกออกมาหรือไม่รู้จักแยกออกมาเราจึงมองให้เห็นว่าน้ำทั้งหลายมีน้ำบริสุทธิ์อยู่เป็นแกนกลางอยู่ข้างในทั้งนั้นอย่าไปดูถูกดูหมิ่นมันเลยศาสนากี่สิบศาสนาก็ตามมันมีส่วนที่ดับทุกข์ได้ตามมากตามน้อยอยู่ทั้งนั้นตั้งแต่มีโลกมามีมนุษย์มาเนี่ยมันมีศาสนาตั้งต้นมาหลายรูปแบบเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับถ้าจะนับกันจริงๆแล้วต้องหลายสิบศาสนาแหละในแต่ละศาสนานั้นเคยดับทุกข์ของประชาชนที่นั่นมาแล้วทั้งนั้นไม่มากก็น้อยหมายความมันเคยดับทุกข์มาแล้วทั้งนั้นนั้นส่วนที่มันดับทุกข์ได้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหัวใจของศาสนาเราจึงถือว่าทุกศาสนามีหัวใจเหมือนกันคือดับทุกข์ได้เหมือนกันในของเหลวทุกชนิดมีน้ำบริสุทธิ์อยู่ในนั้นทั้งนั้นน่าจะไปรังเกียจตังงอนให้มันพูดหยาบคายอยู่แล้วจะไปรังเกียจกันให้มันโง่ทำไมการรังเกียจกันระหว่างศาสนามันจึงเป็นเรื่องที่โง่เขลาที่สุดที่มันไม่ควรจะมีในหมู่มนุษย์เพราะว่าในแต่ละศาสนามีคุณค่าที่ดับทุกข์ได้อย่างนี้ทั้งนั้นดังนั้นเราจึงพบว่าในทุกศาสนามีค่าดับทุกข์ได้อย่างเดียวกันเลยไม่ต้องเปรียบเทียบเห็นไหมหน้าหัวไหมมันดับทุกข์ได้โดยเสมอกันแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันก็เป็นศาสนาแล้วก็ไม่ต้องเปรียบเทียบก็ได้มีแต่จะเลือกให้เหมาะสมแก่ปัญหาของตนให้เหมาะสมแก่ความทุกข์ของตนแล้วก็ดับทุกข์เอาไปใช้ดับทุกข์ได้ก็พอนั้นเราจึงไม่มีการกระทบกระทั่งระหว่างศาสนานี่คือการเปรียบเทียบชนิดที่ให้มันเข้ากันได้ให้มันเป็นมิตรกันได้ให้มันร่วมมือกันได้แก้ไขปัญหาในโลกได้ไม่ใช่มาเปรียบเทียบเห็นความแตกต่างแล้วก็เกลียดชังกันนั่นมันไม่ใช่เรื่องศาสนาแล้วถ้าอย่างนั้นเป็นเรื่องของพูดผีปีศาจไปแล้วไม่ใช่เรื่องของพระศาสนาแล้ว
ถ้าเป็นเรื่องของพระศาสนามันก็ต้องทำชนิดที่ให้มนุษย์ได้รับประโยชน์โดยร่วมมือกันได้เดี๋ยวนี้เรามองเห็นหัวใจของศาสนาแต่ละศาสนาดับทุกข์ได้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอย่างนี้มันเหมือนกันเสียแล้วไม่ต้องเปรียบเทียบโดยขนาดมันไม่มีความหมายนะเพราะความทุกข์ของคนโง่เอาศาสนาของคนฉลาดมาดับไม่ได้ความทุกข์ของคนฉลาดก็เอาศาสนาของคนโง่มาดับไม่ได้มันต้องมีถูกฟ้าถูกตัวกันไปทางนั้นมันก็เลยมีค่าเหมือนกันในข้อที่ว่ามันดับทุกข์ได้นี่เราจะมองกันในแง่นี้ว่าทำให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ของตนมีแต่ความสงบสุขมีแต่การทำให้ความเป็นมนุษย์นี่เป็นประโยชน์อยู่ร่วมกันอย่างมีประโยชน์ทุกคนไม่มีความทุกข์แล้วทุกคนกำลังผลิตประโยชน์ออกไปรอบตัวให้เพื่อนมนุษย์กันพลอยได้รับนี่คือความสมบูรณ์ของศาสนาเมื่ออยู่ในระดับต่ำมันก็มีความหมายเต็มที่ของการดับทุกข์จะอยู่ในระดับสูงเท่าไรมันก็มีความหมายเต็มที่ของการดับทุกข์เอาที่ไม่มีความทุกข์กันนั่นแหละเป็นเครื่องวัดนี่เรียกว่าเราจะเปรียบเทียบดูว่าแต่ละศาสนานั้นมีส่วนดีไม่ใช่เพียงแต่ผู้เรามีสอนให้คนทำดีเหมือนที่เขาชอบพูดกันมากอาตมาพูดว่าพูดอย่างนั้นมันเป็นเด็กอมมือเกินไปเช่นพูดว่าศาสนาทุกศาสนาล้วนแต่สอนให้คนทำดีแล้วก็เหมือนกันอย่างนี้ก็ได้ถูกที่สุดแหละแต่มันถูกอย่างลูกเด็กอมมือมันจะต้องพูดว่าทุกศาสนามันดับทุกได้ดับทุกของมนุษย์มีกี่ร้อยชนิดมันก็มีศาสนาหลายร้อยชนิดเหมาะสมถูกฟ้าถูกตัวดับทุกข์ของมนุษย์แต่ละชนิดได้เราจึงพอใจ ทีนี้ก็ดูต่อไปในอนาคตในอนาคตนี่โลกมันอยู่ใต้อำนาจวิสัยของวิชาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกวิทยาศาสตร์ที่กำลังก้าวหน้าอยู่ในโลกแล้วโลกก็ยอมรับวิทยาศาสตร์ยอมรับนับถือวิทยาศาสตร์ยิ่งขึ้นไปโลกมันเปลี่ยนพื้นฐานเปลี่ยนอุปนิสัยเปลี่ยนอะไรไปในทางที่จะยึดวิทยาศาสตร์เป็นหลักดังนั้นในอนาคตมันจะเหลืออยู่แต่ศาสนาเดียวคือศาสนาวิทยาศาสตร์ไม่ต้องเรียกว่าพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูซิกสักอะไรแล้วไม่ต้องเรียกแล้วมันจะเรียกว่าศาสนาวิทยาศาสตร์คือศาสนาที่กล่าวถึงความจริงอันเด็ดขาดของธรรมชาติเรียกว่าศาสนาความจริงความจริงของอะไรของธรรมชาติของธรรมชาติที่ศึกษาได้เกี่ยวข้องได้ด้วยวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ในอนาคตเมื่อมนุษย์เข้าถึงระดับสูงสุดของวิทยาศาสตร์ศาสนามันก็จะเหลืออยู่แต่ศาสนาวิทยาศาสตร์ที่เข้ากันได้กับวิทยาศาสตร์ที่ไอน์สไตน์เคยพูดไว้นะจะเหลืออยู่ศาสนาเดียวที่สามารถจะโคบ natural need ศาสนาที่สามารถจะตอบคำถามหรือสู้หน้าได้กับความต้องการของวิทยาศาสตร์ตามธรรมชาติศาสนานี้จะเหลืออยู่ก็เรียกว่าศาสนาอะไรก็ตามใจเพราะมนุษย์เป็นลูกน้องของวิทยาศาสตร์ไปหมดแล้วเมื่อมนุษย์เป็นลูกน้องของวิทยาศาสตร์ไปหมดแล้วมันก็เป็นศาสนาวิทยาศาสตร์แต่อย่าลืมว่าหัวใจของทุกศาสนาแต่ละศาสนามันเข้าไปอยู่ที่นั่นคือมันดับทุกข์ไ
มันจะดับทุกข์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ก็ตามใจเถอะมันก็ต้องตรงกับหลักของศาสนาใดศาสนาหนึ่งที่เป็นมาแล้วแต่ในอดีตจะด้วยเชื่อพระเจ้าหรือว่าจะด้วยเชื่อการกระทำของตัวเองแล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็แบ่งเป็นเหลือสองศาสนาแล้วในโลกนี้สองศาสนาแล้วเหลือเพียงสองศาสนาแล้วในโลกนี้คือพวก creationistเชื่อพระเจ้าพระเจ้าสร้างเชื่อพระเจ้านี่เป็น creationist มีกี่ศาสนาก็ไปนับดูเองนี่ศาสนาพวกหนึ่งเป็น evolutionist เชื่อวิวัฒนาการตามธรรมชาติมีอยู่กี่ศาสนาก็ลองไปนับดูเองเท่าที่มันเห็นชัดๆอยู่พุทธศาสนาอยู่ในพวก evolutionist ถือความเป็นไปตามกฎของธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยของธรรมชาติพุทธศาสนาที่แท้จริงไม่ได้สอนว่าสุขหรือทุกข์นี่เป็นไปตามกรรมความสุขความทุกข์ของมนุษย์ไม่ได้เป็นไปตามกรรมแต่พุทธบริษัทส่วนมากยังโง่อยู่ว่าสุขทุกข์เป็นไปตามกรรมแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ท่านตรัสว่าสุขทุกข์ไม่ใช่เป็นผลของกรรมเก่าแต่เป็นผลของอิทัปปัจจยตาที่มันทำผิดหรือมันทำถูกที่นี่เดี๋ยวนี้นี่คือวิทยาศาสตร์เป็น evolutionist ไม่ต้องมีพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ว่าสุขทุกข์นี่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าพระเจ้าบันดาล นี่พุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ความสุขความทุกข์ของมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าหรือสิ่งสูงสุดบันดาลและไม่ใช่ผลของกรรมเก่าแต่เป็นผลของอิทัปปัจจยตาที่ทำลงไปผิดหรือทำลงไปถูกเพราะว่าถ้ามันจะเกิดความทุกข์ร้อนเจียนตายขึ้นมาแต่ถ้าปฏิบัติถูกตามกฎอิทัปปัจจยตาแล้วมันไม่เป็นทุกข์เลยนั่นขอให้เข้าใจส่วนนี้แม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยเจียนตายเป็นทุกข์เจียนตายอยู่แล้วถ้าดำรงจิตให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจยตาแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เลยนั่นมันจึงยกเลิกกรรมเก่าหรือยกเลิกอำนาจของพระเจ้าของเทพเจ้าของผู้ผีปีศาจของอะไรออกไปหมดสิ้นเนี่ยพุทธศาสนามีลักษณะเป็น evolutionist อย่างนี้ไม่มีลักษณะเป็น creationist เดี๋ยวนี้ศาสนาในโลกเหลืออยู่เพียงสองศาสนาแล้วศาสนาหนึ่งเป็น creationist มีพระเจ้าผู้สร้างก็ทำไปตามแบบนั้นศาสนาหนึ่งเป็น evolutionist เป็นไปตามกฎของวิวัฒนาการเหตุปัจจัยก็ทำไปตามแบบนั้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ควรจะเอามาเปรียบเทียบว่าศาสนาไหนดีกว่ากันอย่าให้มันโง่ไปอีกมันจะเป็นคำถามที่โง่เง่าที่สุดที่จะถามว่าศาสนาไหนดีกว่ากันเพราะว่าสำหรับคนบางพวกนั้นมันต้องใช้แบบของตนแบบอื่นใช้ไม่ได้พวกที่มีพื้นเพนิสัยสันดานวัฒนธรรมจิตใจมาตามแบบที่เหมาะสมกับศาสนาคริสเตียนนิสก็ต้องถือศาสนานั้นส่วนพวกที่ไม่เป็นอย่างนั้นคือเป็นไปตามแบบของธรรมชาติก็ต้องถือศาสนา evolutionist เป็นธรรมดาแต่ว่าทั้งสองศาสนาจะมาเปรียบเทียบกันอย่างไรมันก็ยังเสมอกันหรือได้ผลด้วยกันคือระดับทุกข์ได้ตามแบบของตนของตนถ้ามันเหลือสองศาสนามันก็ยังไม่มีทางที่จะมาพูดว่าอันไหนดีกว่าอันไหนดีที่สุดอยู่นั่นเองประชาชนหรือคนสัตว์ทั่วไปเนี่ยมันมีปัญหาตามแบบของตนของตนตามลักษณะนิสัยจิตใจของตนไม่ยังเป็นไปตามการศึกษาหรือวัฒนธรรมหรือประเพณีอะไรอีกมากซึ่งฝังแน่นอยู่ในสันดานเขาก็ต้องได้ศาสนาที่เหมาะสมเขาจึงจะดับทุกข์ของเขาได้ก็ยังดีไปตามแบบนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ต้องมาแบบอิทัปปัจจยตาคือว่าไปตามเหตุปัจจัยกฎของธรรมชาติอย่างไรปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็ดับทุกข์ได้นั่นพวกที่กินขนมปังก็กินไปสิพวกกินข้าวก็กินไปสิมันจะมามีปัญหาอะไรที่จะถามว่าอันไหนจะดีกว่ากันหรืออันไหนจะดีที่สุดแต่ที่นี้ถ้ามันมาถึงชั้นวิทยาศาสตร์ขออภัยที่พูดว่าในอนาคตข้างหน้าอันนานไกลเนี่ยถ้าคนในโลกมันเป็น สมาชิกของวิทยาศาสตร์ไปหมดแล้วน่ากลัวว่าจะเหลืออยู่แต่ศาสนาเดียวคือศาสนาวิทยาศาสตร์
ทุกศาสนาเอามาใส่ครอกล้อมตามข้าวเป็นอันเดียวกันเหลือเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์นั่นจะอยู่เป็นศาสนาเดียวแล้วก็ไม่ต้องเปรียบเทียบที่นี่มันมีเป็นศาสนาเดียวแล้วจะเปรียบเทียบกับใครได้ยังไงมันก็ไม่ต้องเปรียบเทียบการเปรียบเทียบทางศาสนามีไม่ได้ต่อไปแล้วเพราะมันเหลือศาสนาเดียวใช่แล้วนี่ศาสนาเปรียบเทียบแห่งสากลโลกสากลจักรวาลน่ะมันมีข้าวเงื่อนอย่างนี้มีข้าวโครงอย่างนี้มีปัญหาอย่างนี้เรามาพูดกันเหมือนกับพูดถึงอนาคตอนาคตนี่ไม่แค่ไหนไม่เท่าไรก็กลายเป็นอดีตไม่อีกไม่กี่หมื่นปีอีกไม่กี่พันปีอีกไม่กี่หมื่นปีอนาคตนั้นก็กลายเป็นอดีตมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไปอีกเพราะว่าอนาคตมันกำลังกลายเป็นอดีตอยู่เรื่อยไปพรุ่งนี้มันจะมากลายเป็นวันนี้ของวันนี้อยู่ได้เรื่อยไปนั้นอนาคตมันจึงอยู่ใกล้นี่เองสักวันหนึ่งมันก็จะถึงยุคหนึ่งซึ่งอะไรมันก็ต้องเหมาะสมสำหรับยุคนั้นนี่อาตมาจึงคิดว่าเชื่อว่าด้วยมันจะมีเหลืออยู่ศาสนาเดียวในยุคหนึ่งคือศาสนาวิทยาศาสตร์ที่มนุษย์ทุกคนในโลกเป็นสมาชิกของวิทยาศาสตร์ไปหมดแต่ถ้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาอีกนอกจากวิทยาศาสตร์นั้นก็ค่อยพูดกันแต่นี่ข้าวเงื่อนที่มันเห็นอยู่ในปัจจุบันนี่มันมองเห็นอยู่ว่าวิทยาศาสตร์ความรู้เหตุผลเหตุปัจจัยตามกฎวิวัฒนาการนี่มันจะครองโลกเราเปรียบเทียบกันไว้ล่วงหน้าเปรียบเทียบกันว่าเพื่อจะให้ร่วมมือกันได้เราถ้าเราจะถือเป็นศาสนานั้นศาสนานี้คอยรู้ไว้เถิดว่าเราจะมีปัญหาอย่างเดียวกันปัญหาร่วมกันคือจะต้องต่อสู้กับศาสนาวิทยาศาสตร์อันจะมีมาในอนาคตศาสนาไหนก็ตามที่มีอยู่ในโลกเวลานี้จะต้องเผชิญปัญหาในอนาคตคือต่อสู้กับศาสนาวิทยาศาสตร์ถ้าศาสนาไหนเป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้วก็ดีไปแต่ศาสนาที่มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์นั้นจะเป็นอยู่ได้ง่ายเป็นไปได้ง่ายหรือเคลื่อนไหวได้ง่ายนี่เปรียบเทียบอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าต่อไปนี้มันก็เตรียมตัวสำหรับจะมีความรู้เรื่องของธรรมชาติรู้เรื่องกฎของธรรมชาติรู้เรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติรู้หน้าที่พ้นของธรรมชาติแล้วผู้ที่เคยเรียกว่าพระเจ้าก็จะต้องเปลี่ยนพระเจ้าเป็นธรรมชาติเคยเรียกว่าธรรมชาติก็จะต้องเปลี่ยนธรรมชาติเป็นพระเจ้าคือเป็นสิ่งสูงสุดแล้วแต่จะใช้ชื่อไหนแล้วแต่จะชอบชื่อไหนคำว่าพระเจ้าหมายถึงสิ่งสูงสุดก็แล้วกันไอ้สิ่งสูงสุดนั่นคืออะไรเข้าไปว่ากันข้างหน้าแล้วไอ้การถือศาสนานี่มันแล้วแต่คนในโลกถ้าคนในโลกถือศาสนาอะไรศาสนานั้นมันก็อยู่ถ้าคนในโลกไม่ถือศาสนาอะไรศาสนานั้นมันก็ดับไปมันก็มีเท่านี้วิทยาศาสตร์ในที่นี้หมายถึงความจริงของธรรมชาติตามธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเดี๋ยวนี้ก็อยากจะพูดถึงข้าวเงื่อนของไอ้ธรรมชาติว่าเราพิจารณาดูแล้วเห็นเรื่องทุกเรื่องเป็นเรื่องของธรรมชาติในหลักของพุทธศาสนาจะเรียกว่าธรรมชาติเสมอกันหมดไม่มีอะไรมากไปกว่าธรรมชาติในการศึกษาใหม่ๆการศึกษาของฝรั่งก็ดีที่มีคำว่า super natural เนื้อธรรมชาติหรือผิดธรรมชาตินั้นเป็นคำพูดที่ไม่มีในพุทธศาสนาในพุทธศาสนาไม่มีคำว่าเนื้อธรรมชาติหรือผิดจากธรรมชาติมันจะเป็นธรรมชาติไปหมดนี่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในโลกยังไม่ทันพุทธศาสนา
พราะว่าไอ้คำวิทยาศาสตร์ที่ใช้กันอยู่ในโลกมันยังมีคำว่า supernatural คือเหนือธรรมชาติแต่หลักพุทธศาสนาไม่มีอะไรที่จะเหนือธรรมชาติหรือผิดจากธรรมชาติเป็นธรรมชาติไปหมดรู้จักธรรมชาติที่มีอยู่ตามธรรมชาติรู้จักตัวของธรรมชาติจะเป็นร่างกายก็ได้เป็นจิตใจก็ได้เป็นความรู้สึกคิดนึกเป็นการกระทำอะไรก็ได้มันเป็นธรรมชาติแล้วมันก็มีกฎของธรรมชาติบังคับให้เป็นไปนั่นมันก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำตามกฎนั้นๆนะแล้วก็ได้รับผลจากการกระทำนั้นๆเช่นคนคนหนึ่งมีเนื้อหนังร่างกายกระดูกโลหิตในต่างๆทั้งหมดนี่คือธรรมชาติจะเรียกประกอบด้วยธาตุสี่ก็ได้หรือจะประกอบด้วยธาตุอะไรก็แล้วแต่จะเรียกด้วยวิชาอะไรแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติมีมาตามธรรมชาติสืบต่อกันมาตามธรรมชาติเป็นตัวธรรมชาติที่ในตัวธรรมชาติในตัวธรรมชาตินี่มันมีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่มันจึงเปลี่ยนแปลงเช่นเนื้อหนังของเราเจริญเติบโตได้เป็นผู้ใหญ่ได้เป็นของขับถ่ายออกได้เป็นของเกิดใหม่ได้เป็นของสะสมไว้ได้นี่กฎของธรรมชาติทำให้เป็นอย่างนี้ในตัวเรามีทั้งธรรมชาติเป็นทั้งธรรมชาติและเป็นทั้งมีกฎของธรรมชาติแล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาตินับตั้งแต่ว่าเราต้องกินอาหารต้องถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะต้องบริหารร่างกายให้ถูกต้องมันจึงจะไม่ตายมันอยู่ได้ถ้ามันมีความทุกข์เกิดมาจากอะไรก็ต้องบริหารให้ถูกต้องความทุกข์เกิดมาจากกิเลสตัวไหนข้อไหนก็ต้องละกิเลสตัวนั้นข้อนั้นแล้วก็ไม่มีความทุกข์นี่ก็กฎของธรรมชาติกิเลสเกิดขึ้นมาเพราะความไม่รู้ความโง่ของมนุษย์นั่นเองความโง่ของมนุษย์นั่นเองปรุงให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากิเลสแล้วสิ่งที่เรียกกิเลสก็บังคับให้ทำไปผิดๆแล้วก็เดือดร้อนเป็นทุกข์ทั้งตัวเองและผู้อื่นถ้าศึกษาเรื่องนี้ดีรู้อย่างเพียงพอแล้วกิเลสเกิดไม่ได้คือโง่ไม่ได้นั่นเองมันโง่ไม่ได้มันก็ไม่มีกิเลสเกิดมันก็ไม่มีทำอะไรผิดแล้วมันก็ไม่มีปัญหามันไม่มีความทุกข์เมื่อเราทำหน้าที่ตามธรรมชาติถูกต้องแล้วก็ได้รับผลเป็นที่พอใจคือไม่ต้องเป็นทุกข์มนุษย์เป็นอย่างนี้มนุษย์เป็นอย่างนี้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็เป็นอย่างนี้แม้แต่สุนัขตัวหนึ่งเนี่ยทั้งหมดนั้นมันก็เป็นธรรมชาติมันก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติทุกอนูทุกปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายของมันมันเลยมีหน้าที่ตามแบบของมันจะต้องกินอาหารจะต้องถ่ายยาระปัสสาวะจะต้องบริหารอย่างนั้นอย่างนี้ตามกฎของธรรมชาติมันรอดชีวิตอยู่ได้มันได้รับผลจากการปฏิบัติถูกต้องตามหน้าที่ของธรรมชาติที่ต้นไม้ต้นไม้นี่ก็เหมือนกันมันมีตัวธรรมชาติที่ประกอบกันขึ้นเป็นต้นไม้อย่าเป็นธาตุดินน้ำลมไฟธาตุอะไรก็แล้วแต่จะเรียกตามภาษาอะไรวิชาแขนงไหน ต้นไม้แต่ละต้นทั้งต้นนี่มันเป็นธรรมชาตินี่มันมีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่ทุกๆปรมาณูมันต้องเปลี่ยนไปทุกๆปรมาณูตามกฎของธรรมชาติดังนั้นต้นไม้จึงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเช่นว่ามันจะต้องดูดน้ำขึ้นไปดูดแร่ธาตุขึ้นไปเมื่อมีแสงแดดมันก็ปรุงให้เป็นอาหารทางใบส่งกลับมาเลี้ยงลำต้นงอกงามแล้วมันก็รอดอยู่ได้เพราะมันปฏิบัติถูกต้องตามกฎของธรรมชาติฉะนั้นเราจึงพูดว่าสิ่งที่มีชีวิตในระดับมนุษย์ก็ดีในระดับสัตว์เดรัจฉานก็ดีในระดับต้นไม้ต้นไม้ก็ดีอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์อันนี้เพราะมันเป็นตัวธรรมชาติแล้วมันถูกควบคุมอยู่ด้วยกฎของธรรมชาติทุกๆปรมาณูนี่จะเรียกว่าเป็นสิ่งสูงสุด
กฎของธรรมชาติเป็นสิ่งสูงสุดเข้าไปควบคุมอยู่ในทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลกแม้แต่ในกองอุจจาระกฎของธรรมชาติก็เข้าไปควบคุมกองอุจจาระให้เปลี่ยนแปลงกลายเป็นอย่างอื่นไปได้กลายเป็นอาหารของนอนกลายเป็นอาหารของแมลงอะไรไปได้นี่เรียกว่าไปควบคุมอยู่ทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลกนี่เราเรียกว่ากฎของธรรมชาติใครจะเรียกว่าพระเจ้าหรือใครจะเรียกอะไรก็สุดแท้ไม่มีใครห้ามแต่สำหรับพุทธบริษัทก็เรียกว่ากฎของธรรมชาติควบคุมสิ่งสถิตอยู่ในทุกๆประมาณูของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นสากลจักรวาลสากลจักรวาลจะมีกี่ประมาณูกี่อะตอมจะมีกฎของธรรมชาติเข้าไปควบคุมอยู่ทุกๆประมาณูแล้วมันก็เป็นไปตามกฎนั้นนั้นสิ่งใดจะมีชีวิตรอดสิ่งนั้นต้องประพฤติให้ถูกต้องตามกฎอันนั้นเพื่อถูกต้องอย่างกฎวิทยาศาสตร์ที่ว่า the fittest the survival the fittest the survival สิ่งใดเหมาะสมสิ่งนั้นจะรอดอยู่นี่มันจะต้องมีการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติที่ควบคุมอยู่ในทุกๆประมาณูของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลนี้แม้แต่ก้อนหินนี่ไม่มีชีวิตนี่มันก็ยังเป็นธรรมชาติมีกฎของธรรมชาติควบคุมอยู่ทุกปรมาณูให้ทุกๆปรมาณูของก้อนหินนี่เปลี่ยนไปตามกฎเกณฑ์อันนั้นและในที่สุดมันจะเป็นอย่างอื่นหรือมันจะเป็นอย่างไรก็สุดแท้เพราะมันจะเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินี่คือความเป็นวิทยาศาสตร์ตามหลักแห่งพุทธศาสนาซึ่งเรามาได้กล่าวแล้วว่าพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาประเภท evolutionist ไม่มีข้าวเงื่อนแห่ง creationist เหลืออยู่เลยแต่การที่คนจะถือไขว้เขวกันนั้นมันห้ามไม่ได้มันแล้วแต่คนแต่ถ้าถือหลักพุทธศาสนาโดยตรงโดยถูกต้องแล้วมันจะมีลักษณะเป็น evolutionistเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎของอิทัปปัจเจตาแล้วก็สามารถที่จะใช้กฎเกณฑ์อันนี้ทำอะไรได้สร้างนั่นสร้างนี่ขึ้นมาได้โดยถูกต้องตามกฎของธรรมชาติสามารถที่จะสร้างอะไรขึ้นมาได้สามารถที่จะเลิกสร้างอะไรก็ได้เพราะทำถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติขอให้เรามองดูส่วนลึกที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าความจริง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 ของธรรมชาติซึ่งจะเป็นพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับจะค้นคว้าสำหรับจะรู้สำหรับจะบัญญัติแต่งตั้งกฎเกณฑ์อะไรต่างๆนี่เป็นสิ่งที่ว่าเป็นใจกลางเป็นแกนกลางของสากลและจักรวาลสากลและจักรวาลของคอสโมสมันยิ่งกว่าทุกโลกอีกของสากลและจักรวาลทุกจักรวาลรวมกันเป็นนี่ไม่ใช่เพียงแต่ระหว่างชาติมันระหว่างจักรวาลประกอบอยู่ด้วยกฎเกณฑ์อันนี้แล้วจะอยู่เป็นใจกลางสำหรับที่ใครจะศึกษาให้รู้แล้วก็ปฏิบัติให้ได้รับผลตามที่ตนต้องการจึงถือโอกาสว่าพูดในวันที่มันจะขึ้นปีใหม่ขอให้ความรู้ของเราก้าวหน้าไปตามคำว่าปีใหม่เรื่อยๆไปแล้วมันจะถึงความสมบูรณ์ก็สักวันหนึ่งถูกต้องตามความจริงทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วมนุษย์ก็จะหมดปัญหามนุษย์ก็จะถือความจริงข้อเดียวกันความจริงสิ่งเดียวกันแล้วก็จะรักใคร่กันเป็นมนุษย์คนเดียวกันทั้งสากลจักรวาลเดี๋ยวนี้ยังเป็นไปไม่ได้เ
แม้แต่ในประเทศไทยนิดเดียวก็ยังรักกันไม่ได้แม้ว่าจะเมื่อไหร่จะเข้าถึงความจริงอันสูงสุดของสากลจักรวาลเมื่อทุกคนจะยอมปฏิบัติเป็นสมาชิกเดียวของสากลจักรวาลเดียวเมื่อจะรักใคร่กันจะเลิกเบียดเบียนกันเลิกรบราฆ่าฟันกันเริ่มแย่งชิงเลิกแย่งชิงกันเลิกเอาเปรียบกันอย่างที่กำลังกระทำอยู่วัดนี้เพราะมันมีตัวกูมีของกูเกิดมาจากความโง่ของตนเห็นแก่ตนความเห็นแก่ตนเดี๋ยวนี้เพียงแต่ทุกๆศาสนาช่วยกันทำลายความเห็นแก่ตนของมนุษย์ให้หมดไปก็นับว่าประเสริฐที่สุดแล้วแล้วก็เป็นหน้าที่ด้วยไปศึกษาดูให้ดีให้โดยประวัติความเป็นมาของแต่ละศาสนาดูจะตั้งต้นขึ้นมาจากปัญหาที่เกิดมาจากความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ทั้งนั้นคือมนุษย์ไม่รักกันแล้วก็เดือดร้อนกันไปหมดหรือว่าเห็นแก่ตัวยึดถือตัวก็กลัวตายอย่างนี้เป็นต้นมันก็เดือดร้อนเป็นทุกข์ส่วนตัวนี่เห็นแก่ตัวเบียดเบียนผู้อื่นมันก็เป็นความทุกข์ส่วนสังคมความทุกข์ส่วนตัวหรือความทุกข์ส่วนสังคมมันเกิดมาแต่ความเห็นแก่ตัวเป็นหน้าที่ของแต่ละศาสนาจะต้องช่วยกันกำจัดและศาสนาก็อย่ามาเห็นแก่ตัวเสียเองจนเกิดการขัดแย้งกระทบกระทั่งทะเลาะวิวาทระหว่างศาสนาเลยอาตมาเห็นว่าการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบในลักษณะที่จะให้เข้ากันได้อย่างนี้ในลักษณะที่จะรวมกันเหลือแต่เพียงศาสนาเดียวนี่จะช่วยมนุษย์ได้จึงขอถือโอกาสนำมาพูดในลักษณะคล้ายๆว่าเป็นของขวัญวันปีใหม่ที่มาถึงในวันมะรืนนี้แล้วจะได้ช่วยกันเข้าใจไว้ช่วยกันสืบต่อออกไปสืบต่อออกไปให้มันมีสิ่งสูงสุดหรือความจริงอันสูงสุดนี้มาช่วยโลกมาควบคุมโลกมาช่วยโลกให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎของความจริงเนี่ยมีธรรมะสี่ความหมายเป็นบทเรียนคือเรียนรู้เรื่องธรรมชาติเรียนรู้เรื่องกฎของธรรมชาติเรียนรู้เรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติถ้าเรียนรู้เรื่องพ้นอันเกิดจากหน้าที่นั้นก็จะเป็นความจริงของสากลจักรวาลหากปฏิบัติเข้าถึงความจริงข้อนี้แล้วจะประเสริฐที่สุดคือดับทุกข์ได้เมื่อดับทุกข์ได้ก็ต้องเรียกว่าเป็นทุกข์ศาสนาด้วยการปฏิบัติให้ดับทุกข์ได้เนี่ยเราจะเป็นสมาชิกของทุกศาสนามันจะมีกี่สิบศาสนาในโลกเดี๋ยวนี้มาถือกันแต่ปากเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามเป็นฮินดูเป็นซิกเนี่ยมันว่าแต่ปากแล้วก็ไม่ได้เป็นโดยซ้ำไปเป็นเพียงศาสนาเดียวก็ยังไม่ได้เพราะมันเป็นแต่ปากถ้าปฏิบัติจริงจนดับทุกข์ได้ปฏิบัติความจริงจนดับทุกข์ได้คนคนเดียวเท่านั้นจะถือหมดทุกศาสนามันจะมีกี่สิบศาสนาก็ตามใจเราคนเดียวสามารถถือได้ทุกศาสนามีศาสนาทุกศาสนาในคนคนเดียวเนี่ยดูอย่างนี้เถอะมันดีหรือไม่ดีมันจะมีกี่ศาสนาก็ลองว่ามาดูถ้าปฏิบัติความดีเพื่อดับทุกได้เราก็เป็นทุกศาสนาแหละผู้ทำความดีอยู่นั่นแหละเป็นผู้ถือศาสนาทุกศาสนาโดยไม่ต้องเรียกชื่อโดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนโดยไม่ต้องไปบทจดบัญชีเขาปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติดับทุกได้อยู่โดยถูกต้องอยู่นี่เขาถือนั่นแหละคือเขาถือทุกศาสนาก็มีศาสนาจริงจริงทุกศาสนาเป็นศาสนาจริงที่มาอยู่ในตัวบุคคลเดียวทุกศาสนาเลยไม่ต้องเปรียบเทียบเห็นไหมไม่ต้องเปรียบเทียบคนเดียวสามารถเป็นศาสนิกได้ของทุกศาสนาในโลกใครจะเอาหรือไม่เอานั่นอีกเรื่องนึงเดี๋ยวนี้คนเดียวเป็นศาสนาเดียวก็ยังไม่ได้นี่เพราะถือแต่ปากนี่
คนคนเดียวถือศาสนาเดียวยังไม่ได้เพราะมันถือแต่ปากมันพูดแต่ปากนี่มันดับทุกข์ไม่ได้คนเดียวแท้ๆถือศาสนาเดียวก็ยังไม่ได้เดี๋ยวนี้คนเดียวเป็นได้ทุกศาสนาเป็นผู้มีศาสนาทุกศาสนาเพราะปฏิบัติถูกต้องตามความจริงของธรรมชาติแล้วดับทุกข์ได้ตามความมุ่งหมายของสิ่งสูงสุดซึ่งจะเรียกว่ากฎของธรรมชาติหรือจะเรียกว่าพระเป็นเจ้าหรือจะเรียกว่าไกวันหรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่จะเรียกเถอะมันมีชื่อมากๆนะสิ่งสูงสุดนี่ มีสิ่งสูงสุดที่แท้จริงไม่สักแต่ว่าชื่อสมมติก็จะใช้อำนาจของสิ่งสูงสุดนั่นดับทุกข์ได้จริงแล้วคนนั้นจะมีศาสนาทุกศาสนาอยู่ในตัวเขานี่ไม่ต้องเปรียบเทียบเรื่องก็จบเพราะไม่มีอาจจะเปรียบเทียบต่อไปแล้วเรื่องมันจบคนคนเดียวปฏิบัติชนิดที่เรียกว่ามีศาสนาทุกศาสนาอยู่ในตัวเขาแล้วเรื่องมันก็จบนี่มาเรียกว่าศาสนาเปรียบเทียบแห่งสากลละโลกหรือสากลละจักรวาลสากลละโลกนี่แคบนิดเดียวนะสากลละจักรวาลคือทุกโลกทุกกลุ่มแห่งโลกเรามีศาสนาแห่งสากลละจักรวาลครอบงำได้ทุกศาสนาที่ดับทุกได้ศาสนาที่ดับทุกได้ถ้าดับทุกไม่ได้ไม่ใช่ศาสนาถ้าเป็นศาสนาต้องดับทุกข์ได้เราก็มีทางที่จะช่วยกันแก้ปัญหาของมนุษย์ในโลกที่กำลังไม่มีสันติภาพเพราะมีแต่ความเอาเปรียบกันไม่รักกันไม่รักกันเอาเปรียบกันคอยช่วงชิงคอยกอบโกยมีเครื่องมือเป็นการเมืองบ้างเป็นการทหารบ้างเป็นการอะไรบ้างแล้วเราจะแย่งชิงประโยชน์ของกันและกันแล้วก็ถูกลงโทษถูกลงโทษโดยกฎของธรรมชาติถูกลงโทษโดยกฎของธรรมชาติให้มันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยวิกฤตการเลวร้ายไม่มีความดีความงามเป็นพาสุกเลยศาสนาทั้งหลายก็เป็นหมันถ้าในโลกนี้มันยังมีแต่วิกฤตการณ์อันเลวร้ายแล้วก็ต้องพูดว่าศาสนายังเป็นหมันอยู่ทุกๆศาสนายังเป็นหมันอยู่ขอให้ทุกศาสนาลุกขึ้นมาจัดการให้วิกฤตการณ์อันเลวร้ายในโลกนี้หมดไปแล้วก็จะเรียกว่าศาสนานั้นยังอยู่และข้อนี้จะต้องสำเร็จได้โดยการร่วมมือเพราะว่าศาสนาเดียวทำไม่ได้เพราะคนในโลกมันมีหลายสิบชนิดชนิดหนึ่งมันต้องการศาสนาชนิดหนึ่งมันต้องการศาสนาชนิดหนึ่งดังนั้นศาสนาทุกโลกลุกขึ้นมาร่วมมือกันกำจัดความเลวร้ายในโลกทำให้โลกนี้มีสันติภาพทุกศาสนามีอำนาจศักดิ์สิทธิ์คือดับทุกได้อยู่ด้วยกันทุกศาสนาเช่นเดียวกันในน้ำหรือของเหลวทุกชนิดมีน้ำบริสุทธิ์อยู่ทั้งนั้นเอาน้ำชนิดไหนมาก็ตามแต่เรามากลั่นมาแยกออกเป็นน้ำบริสุทธิ์ได้ทั้งนั้นนี่คือข้อที่ว่าทุกศาสนาจะอยู่ในชื่ออะไรอย่างไรก็มีส่วนหนึ่งซึ่งจะมาใช้ดับทุกได้แล้วเอาส่วนนี้มาเทรวมกันลงกันด้วยการล้อมกันด้วยการร่วมมือกันดับทุกในโลกนี่คือการเปรียบเทียบศาสนาเพื่อเห็นความเข้ากันได้ความร่วมมือกันได้และสามารถขจัดวิกฤตการณ์อันเลวร้ายในโลกได้ไม่ใช่เปรียบเทียบเห็นความแตกต่างระหว่างศาสนาและเกลียดชังกันเหมือนที่กระทำกันอยู่โดยมากต้องขอพูดอย่างนี้ว่าเหมือนที่กระทำกันอยู่โดยมากเพราะว่าศึกษาศาสนาเพื่อการเปรียบเทียบและเปรียบเทียบเห็นความแตกต่างกันเปรียบเทียบเห็นความดีกว่ากันความเลวกว่ากันมันโง่เหมือนกับที่จะถามว่ากินขนมปังดีกว่ากินข้าวหรือกินข้าวดีกว่ากินขนมปังเนี่ยหวังว่าเราคงจะได้ต้อนรับปีใหม่กันด้วยการเข้าใจในสิ่งที่จะช่วยเราให้รอดเนี่ยยิ่งขึ้นไปกว่าทุกปีและพรุ่งนี้ก็จะพูดเรื่องไอ้
ปีใหม่ชีวิตใหม่ให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกในวันนี้ก็ให้เตรียมตัวว่าจะเข้าถึงเครื่องมือที่จะช่วยโลกให้มีสันติภาพให้มากกว่าปีเก่าก็เรียกว่าเราไม่บกพร่องในหน้าที่เราไม่บกพร่องในหน้าที่ของมนุษย์เนี่ยมาก็แพ้ไทยแพ้แก่ไวรัสแล้วเจ็บคอแล้วพูดไม่ไหวแล้วต้องขอโอกาสยุติการพูดในวันนี้ขอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งในการมาของท่านทั้งหลายมาจากที่ไกลมาจากที่ไกลมาทนความลำบากบางอย่างบางประการเพื่อจะศึกษาสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะในสี่ความหมายคือตัวธรรมชาติคือตัวกฎของธรรมชาติตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติตัวผลที่จะได้รับจากหน้าที่เห็นแล้วนำติดตัวไปศึกษาปฏิบัติให้เกิดเป็นศาสนาขึ้นมาคือมีระบบการปฏิบัติเป็นตัวศาสนาขึ้นมาอย่ามีแต่ความรู้หรือความเชื่ออย่างเดียวมันไม่พอต้องมีการปฏิบัติให้เกิดผลขึ้นมาหวังว่าคงจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นบ้างตามควรในการที่จะปรับปรุงชีวิตใหม่ชีวิตปีใหม่นี่ให้ก้าวหน้ากว่าปีเก่าด้วยกันทุกๆคนแล้วมีความสุขอยู่ทุกทิพาราตรีอาตมาขอยุติการบรรยาย